สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel ต้องซุยกับผมต้องพนุวัฒน์นะครับคลิปนี้มีเรื่องของทีมชาติเวียดนามยังก้าวข้ามทีมชาติไทยไม่ได้สักทีนะครับรวมไปถึงมีเรื่องของชนาธิปออกมายืนยัน3นักเตะคนนี้เล่นฟุตบอลเจลีกได้แน่นอนจะเป็นใครเดี๋ยวติดตามกันนะครับแต่ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยกันกด Subscribe ใน Channel ต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่ 60,000 ซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์ยังไงก็ฝากด้วยนะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับช่วงแรกของคลิปนี้ไปพูดถึงทีมชาติเวียดนามกันหน่อยคู่รักคู่แค้นของทีมชาติไทยในอาเซียนนะครับอย่างที่ทราบว่าเวียดนามเนี่ยเขาได้สิทธิ์ผ่านเข้าไปเล่นในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายแล้วก็ลงแข่งขันไปทั้งที่3นัดด้วยกันเป็น3นัดที่พวกเขาสู้คู่ต่อสู้ได้ดีแต่สุดท้ายพวกเขาก็แพ้นะครับซึ่งผมเนี่ยนั่งดูเวียดนามแบบเต็มๆดูญี่ปุ่นแบบเต็มๆรวมถึงเกาหลีใต้เพราะว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายได้ทำให้ FIFA Day ในช่วงนี้แฟนฟุตบอลชาวไทยก็ค่อนข้างเหงากันไปตามๆกันนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบนี้ได้รวมถึงไม่มีโปรแกรม FIFA Day ด้วยสำหรับทัพช้างศึกผมก็ได้นั่งดูทีมชาติอื่นๆเล่นต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยยกระดับมาตรฐานกันไปพอสมควรเลยนะแต่ผมเนี่ยนั่งดูเต็มๆคือทีมชาติเวียดนามเวียดนามเนี่ยผมอยากจะรู้ว่าพวกเขาเวลาไปเจอกับทีมระดับท็อปของเอเชียเนี่ยพวกเขาจะสามารถสู้ได้สนุกหรือเปล่าคือก่อนทัวร์นาเมนต์นี้จะเริ่มขึ้นเนี่ยพอเวียดนามเขารู้ว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกับออสเตรเลียซาอุญี่ปุ่นโอมานและก็จีนเนี่ยเขาหวังถึงมีโอกาสจะผ่านเข้าสู่บอลโลกรอบสุดท้ายเลยนะครับและเขาก็มั่นใจในศักยภาพของทีมมั่งทั้งโค้ชปาร์คฮังซอรวมไปถึงนักเตะต่างๆว่าอยู่ในจุดพีคผมก็เลยอยากจะรู้ว่าเวียดนามจะเก่งจริงตามที่แฟนบอลเวียดนามสื่อเวียดนามเขาออกมาพูดจริงหรือเปล่าซึ่งปรากฏดูไปดูมา3แมตช์เนี่ยต้องยอมรับนะครับเวียดนามเนี่ยสู้กับคู่ต่อสู้ได้เป็นอย่างดีมากโดยเฉพาะแมตช์ล่าสุดที่เจอกับทีมชาติจีนเนี่ยเสมอ2-2แล้วนะครับแต่เวียดนามก็ไปพลาดท่าโดนยิงประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บก็ทำให้พวกเขาแพ้ไปและเป็นการพ่ายแพ้3นัดติดคือสิ่งหนึ่งเวียดนามเลยเนี่ยในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกคนเนี่ยมันจะมีคำว่าเล่นดีแต่แพ้นะครับทำให้พวกเขาเนี่ยยังไม่ก้าวข้ามผ่านทีมชาติไทยได้เพราะทีมชาติไทยในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยเราก็เล่นดีนะครับแต่สุดท้ายเราก็แพ้เราก็สู้กับคู่ต่อสู้ได้เป็นอย่างดีเหมือนกันแต่สุดท้ายด้วยประสบการณ์ด้วยความเขี้ยวต่างๆเรายังไม่เท่ากับเอเชียก็ทำให้เราพ่ายแพ้ไปนะครับเช่นเดียวกับเวียดนามที่เขามั่นใจก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มเลยว่าโหมาแน่ปีนี้แต่ปรากฏว่าพอเล่นไปเล่นมาเนี่ยคือฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายต้องมีประสบการณ์เยอะจริงๆนะครับถึงจะมีผลงานที่ดีคือเวียดนามเนี่ยมาเล่นครั้งนี้ใช่ไหมเขาต้องมาเล่นในครั้งต่อๆไปเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก็เหมือนกับทีมชาติไทยของเรานะครับเมื่อ4ปีที่แล้วเราเข้าไปเล่นเนี่ยด้วยการที่ประสบการณ์เราน้อยมากๆนักเตะของเราหลายๆคนก็ยังไม่ใช่ที่จะไปอยู่ระดับท็อปของเอเชียเหมือนสมัยนี้พอไปเล่นเนี่ยมันก็เจอเรื่องของลูกเขี้ยวต่างๆทำให้เราก็พ่ายแพ้ไปเช่นเดียวกับเวียดนามเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมจากอาเซียนนะครับกับการที่อยากจะหวังไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยสิ่งแรกคือต้องเล่นในรอบ12ทีมสุดท้ายคัดบอลโลกโซนเอเชียให้ได้ติดต่อกันผมจึงพูดแล้วพูดอีกว่าเสียดายอย่างมากที่ทีมชาติไทยของเราไม่สามารถผ่านเข้าไปเล่นในรอบ12ทีมสุดท้ายหนนี้ได้คือถ้าเกิดทีมชาติไทยของเราผ่านเข้าไปเล่นได้ผมบอกเลยว่าเราจะสู้ได้สนุกกว่าเมื่อ4ปีที่แล้วนักเตะของเราเนี่ยมีประสบการณ์มากขึ้นไงมันจะสู้ได้สนุกคราวนี้เล่นดีแต่ไม่แพ้และบางทีเล่นดีอาจจะมี1แต้มเล่นดีอาจจะเสมอจนถึงชนะก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงเสียดายมากๆสำหรับทีมชาติไทยนะครับเช่นเดียวกับเวียดนามคือการที่เขาไม่เล่นรอบนี้ในรอบหลายๆปีเนี่ยจะหวังไปเล่นบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยมันเป็นไปได้ยากจริงๆนะครับก็ต้องกลับมาอยู่ในความเป็นจริงว่าในอาเซียนของเรากับเอเชียยังมีสิ่งที่เป็นระยะห่างกันพอสมควรเพราะฉะนั้นก็ต้องพัฒนากันต่อไปจริงๆเราก็ดูทีมจากอาเซียนไปเล่นรอบเนี้ยสุดท้ายนะครับเล่นดีแต่ก็แพ้อันนี้เป็นคำพูดที่ปลอบใจได้เป็นอย่างดีก็จริงก็ทำให้เวียดนามเนี่ยสิ่งที่เขาหวังว่าจะก้าวข้ามผ่านทีมชาติไทยด้วยการลุ้นไปบอลโลกต่อกรกับทีมอย่างจีนซาอุออสเตรเลีย
รวมถึงโอมานให้ได้สนุกและมีลุ้นเก็บแต้มหรือเก็บ3แต้มสุดท้ายเขาก็ยังทำไม่ได้อย่างที่เขาคาดหวังเอาไว้ตอนนี้แฟนบอลเวียดนามก็ค่อนข้างเซ็งในระดับหนึ่งนะครับก็เหมือนอารมณ์แฟนบอลชาวไทยเมื่อ4ปีที่แล้วแต่ผมบอกกี่ครั้งแล้วนะครับว่าการไปเล่นรอบนี้สุดท้ายมันต้องให้เวลานักเตะหลายๆคนได้เรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับรอบนี้ผมเชื่อว่าถ้าเกิดเวียดนามผ่านเข้าสู่รอบนี้ในอีก4ปีข้างหน้าเขาจะมีผลการแข่งขันที่ดีกว่ารอบนี้รวมถึงถ้าเกิดไปเล่นโซนเอเชียรอบคัดเลือกรอบ12ทีมสุดท้าย5ครั้งติดต่อกันผมเชื่อว่าทั้งไทยและเวียดนามมีโอกาสที่จะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปรอบนี้ให้ได้บ่อยๆรวมไปถึงต้องผลิตนักเตะให้ก้าวไปสู่ระดับท็อปของเอเชียให้ได้ซึ่งตอนนี้ไทยในเรื่องของการส่งนักเตะไปค้าแข่งในฟุตบอลเจลีกฟุตบอลเคลีกเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีและยกระดับทีมชาติไทยได้แน่แต่เรื่องของการจัดการต่างๆก็ต้องมาปรับปรุงเรื่องของการต่อยอดผลงานต่างๆต้องทำให้ดีกว่านี้สำหรับทีมชาติไทยนะครับส่วนเวียดนามผมเชื่อว่านี่จะเป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญของพวกเขาในการที่จะต่อยอดและพัฒนาต่อไปนะก็น่าสนใจอย่างมากนะครับผมว่าปาร์คฮังซอเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะวางมือหลังจบคัดบอลโลกหนนี้และมีโอกาสสูงมากที่ทีมชาติเวียดนามจะแต่งตั้งเฮดโค้ชคนใหม่และผมมองว่าตอนนี้แฟนบอลเวียดนามเนี่ยค่อนข้างชื่นชอบในตัวของโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองอย่างมากนะเพราะล่าสุดในโค้ชซิโก้นะครับเขาได้ออกมาโพสต์ความคิดเห็นสั้นๆว่าทำไมเวียดนามถึงแพ้จีนโค้ชซิโก้เขาบอกว่าความพ่ายแพ้ของเวียดนามกับจีนเนี่ยโชคไม่ดีทีมเวียดนามโชคไม่ดีกับทีมชาติจีนที่มาโดนจีนยิงในช่วงนาทีสุดท้ายแต่ตอนนี้ต้องมากระจายพลังบวกและเตรียมพร้อมสำหรับนัดต่อไปนะครับอันนี้โค้ชซิโก้ก็ให้กำลังใจทีมชาติเวียดนามนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแคนดิเดตเฮดโค้ชทีมชาติเวียดนามในอนาคตแน่นอนสำหรับโค้ชซิโก้นะผมว่ามองอย่างนั้นนะครับแต่ก็รอดูแล้วกันว่าเวียดนามจะปลดล็อกได้1แต้มในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายหนนี้หรือเปล่านะครับก็เป็นเรื่องที่มาพูดคุยกันหน่อยเพราะผมเนี่ยได้มีโอกาสติดตามฟุตบอลวีลีกเวียดนามติดตามทีมชาติเวียดนามในบอลโลกรอบคัดเลือกต้องยอมรับว่าคำที่พูดว่าเล่นดีแต่แพ้เหมือนกับทีมชาติไทยเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยเวียดนามต้องใช้คำนี้เต็มที่เลยนะครับก็คือยังไม่ก้าวข้ามทีมชาติไทยแต่เขายังมีโปรแกรมให้แก้ตัวอีกหลายแมตช์ก็รอดูกันว่าพวกเขาจะเก็บ3แต้มหรือชัยชนะได้หรือเปล่าก็ติดตามกันครับจากนั้นนะครับขยับมาพูดถึงเรื่องของพี่เจชนาธิปสงกรานต์สินกันหน่อยนะครับก็ค้าแข่งอยู่ในฟุตบอลเจลีกมาระยะนานแล้วนะครับตอนนี้ฟุตบอลเจลีกเรามีพี่เจชนาธิปพี่อุ้มธีรธรในลีกสูงสุดแล้วก็มีเจ้ายะสิริโชคพาโสนะครับใน J2 แต่ผมก็มองว่านักฟุตบอลไทยในตอนนี้เนี่ยก็ควรที่จะไปเล่นเจลีกเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะยกระดับฝีเท้าตัวเองมากขึ้นแล้วก็ทำให้ทีมชาติไทยมีความแข็งแกร่งขึ้นนะครับตอนนี้หลายๆคนคงเห็นฝีเท้านักเตะไทยพัฒนาขึ้นมากในฟุตบอลไทยลีกพี่ตามก็จึงถามพี่เจชนาธิปว่าณตอนนี้เนี่ยพี่เจมองว่ามีนักเตะไทยคนไหนบ้างที่ฝีเท้าพอจะไปเล่นฟุตบอลเจลีกได้เพราะฟุตบอลเจลีกเนี่ยเขาพัฒนาขึ้นทุกปีนะครับแล้วก็เป็นลีกที่มีความแข็งแกร่งระดับต้นๆของเอเชียพี่เจเขาได้พูดถึง3ชื่อที่คิดว่ามาเล่นฟุตบอลเจลีกได้แน่นอนก็คือสุภโชคสุภนัท2คนนี้เรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าฝีเท้าของพวกเขาเนี่ยเก่งมากๆโดยเฉพาะสุภโชคสารชาติประสบความสำเร็จในไทยลีกมามากมายขณะที่สุภนัทเหมือนตาอายุไม่มากแต่ฝีเท้าระดับผู้ใหญ่นะครับเป็น2คนที่ทั้งพี่เจชนาธิปก็เชียร์รวมถึงตัวผมก็เชียร์ให้มาเล่นฟุตบอลที่มีมาตรฐานสูงกว่าฟุตบอลไทยลีกนะครับผมอยากเห็นสุภโชคมาเล่นฟุตบอลเจลีกนะเพราะเขาเป็นนักเตะที่สามารถสร้างความแตกต่างได้และอย่างอายุของเขากำลังอยู่ในช่วงโมเมนตัมที่ดีนะครับอีกหนึ่งคนที่พี่เจพูดได้น่าสนใจก็คือเจ้าเต้พิธิวัตรสุจิตธรรมกุลนะครับคนนี้เป็นกองกลางไดนาโมจากสิงห์เชียงรายคือทางฝั่งพิธิวัตรเนี่ยฟอร์มดีอย่างมากในฟุตบอลไทยลีกปีนี้รวมไปถึงฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกนะครับจนได้รับฉายาว่ากองเต้หรือฟาบินเต้เป็นกองกลางที่ผมมองว่าแข็งแกร่งจ่ายบอลฉลาดแล้วก็มีความมุ่งมั่นทุ่มเทสูงคือเป็นนักเตะตำแหน่งกองกลางอนาคตไกลของฟุตบอลไทยแน่นอนพี่เจชื่นชมว่าพิธีวัตรเก่งมากและมีความขยันเล่นฟุตบอลเจลีกได้แน่ซึ่งผมก็เห็นด้วยกับพี่เจชนาธิปนะครับแต่ทว่าติดอย่างเดียวคือเรื่องของโอกาสอันนี้สำคัญเลยถ้าเล่นดีเล่นเก่งในฟุตบอลไทยลีกแต่ไม่ได้รับโอกาสไปเล่นฟุตบอลเจลีกอันนี้ก็เป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่โอกาสจริงๆนะครับ
ผมมองว่าในอนาคตหวังว่าจะมีโอกาสดีๆให้กับ3หรือ4นักเตะไทยเกี่ยวกับไปเล่นฟุตบอลเจลีกก็หวังอย่างนั้นเหมือนกันนะครับขณะที่ในมุมมองของผมบ้างมีอีก2คนที่สามารถเล่นฟุตบอลเจลีกได้เลยหนึ่งในนั้นก็คือศิวกรเตตระกูลจากเชียงรายเล่นดีมากเท้าซ้ายคมกริบซึ่งศิวกรในตอนนี้ก็มีชื่อที่ตกเป็นที่พูดถึงในทีมเจลีกเยอะแยะมากมายนะครับเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าน่าจะมีการยื่นข้อเสนอเช่นเดียวกับน้องเทพเจริญศักดิ์วงกรนะครับคนนี้ก็เล่นดีอย่างมากเห็นได้ชัดว่าตอนนี้มีนักเตะไทยลีก 4-5 คนที่สามารถมีแววไปเล่นฟุตบอลเจลีกและประสบความสำเร็จเหมือนพี่เจชนะทิพย์พี่อุ้มธีรธรได้นะผมก็อยากให้ไปนะครับเพราะว่านักเตะที่ผมเอ่ยมาเหล่านี้เขาประสบความสำเร็จในฟุตบอลไทยลีกมามากมายแล้วเนี่ยพิธีวัฒน์ผมมองว่ามันถึงเวลาที่เขาจะต้องต่อยอดไปเล่นฟุตบอลระดับสูงกว่านี้เพื่อที่จะพัฒนาฝีเท้าไปเป็นนักเตะระดับท็อปของทีมชาติไทยสุประโชคสุพนัสศิวกรเจริญศักดิ์ก็เหมือนกันนะครับก็หวังว่าเขาเหล่านี้จะมีโอกาสเหมือนกับพี่เจชนาทิพย์รวมถึงพี่อุ้มธีรธรเพราะการไปเล่นฟุตบอลระดับสูงเยอะๆเนี่ยมันก็ส่งผลต่อทีมชาติไทยแน่นอนนะครับเวลาไปเจอกับทีมระดับเอเชียเราจะสู้ได้อย่างสนุกมากขึ้นแน่ๆก็หวังว่าพวกเขาจะมีโอกาสละกันก็ติดตามนะครับคือผมภาคฟุตบอลเจลีกเนี่ยเวลาเห็นนักฟุตบอลไทยเล่นแล้วสามารถต่อกรอยู่ในลีกระดับเจลีกได้เนี่ยมันมีความสุขมากครับดูพี่เจชนาทิพย์เล่นดูพี่อุ้มธีรธรเล่นคือมันสร้างชื่อเสียงให้กับวงการฟุตบอลไทยอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรไปเยอะๆจริงๆมันพัฒนาได้จริงและฟุตบอลเจลีกอย่างที่บอกนะครับเขาพัฒนาขึ้นทุกปีและหลังจากนี้เขาเตรียมที่จะดึงนักเตะซูเปอร์สตาร์เข้ามาเล่นในลีกมากมายคุณคิดดูเนี่ยอย่างพี่เจพี่อุ้มได้ประท้าฝีเท้ากับอีเนสตาถ้าเล่นในไทยลีกคงได้เจอยากแต่เพราะเขากล้ามาเล่นฟุตบอลเจลีกเขาเลยได้รับโอกาสรวมไปถึงในฟุตบอลเจลีกเนี่ยก็มีนักเตะญี่ปุ่นฝีเท้าดีกลับมาค้าแข่งมากมายโดยเฉพาะนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นลีกที่นักฟุตบอลไทยควรไปกันเยอะๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับโอกาสนั่นแหละว่าใครจะได้โอกาสก็หวังว่านักเตะเหล่านี้จะได้โอกาสเหล่านั้นเช่นเดียวกันแล้วกันนะครับแล้วหลังจาก 4-5 คนที่ผมพูดมาเนี่ยในแฟนๆ Channel ต้องซุยคิดว่ามีใครอีกที่สามารถไปเล่นฟุตบอลเจลีกได้สำหรับนักเตะไทยนักเตะทีมชาติไทยก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ใน Channel ต้องซุยมุ่งสู่ 60,000 ซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์คลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ